วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายปูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรชาวราศีมังกรสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับเพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีมังกรในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาพันธ์2562นี้นะครับก็คือวันที่15ถึงวันที่28กุมภาพันธ์ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับใครอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับข้างล่างให้แล้วเดี๋ยวเรามาดูไพ่พยากรณ์นะครับที่เปิดไว้กับโหราศาสตร์ไทยในการเดินดวงดาวเราจะใช้โหราศาสตร์ไทยนะครับในการเดินดวงดาวของในคลิปนี้นะครับหรือว่าในช่องชาแนลของเรานะครับอิทธิพลของดาวประจำตัวของคุณนั้นโคจรอยู่ในเรือนวินาศได้ร่วมกลุ่มกับดาวศุกร์ทำให้เป็นคู่ขัดแย้งกันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อาจจะมีการขัดแย้งในเรื่องของการที่มีปัญหาของรักสามเศร้ามือที่สามได้เหมือนกันคุณต้องระมัดระวังเพราะมีดาวราหูนั้นเล็งลัคนาอยู่ในช่วงของประมาณวันที่1วันที่15ถึงวันที่22กุมภาพันธ์นะครับหลังจากที่22ดาวราหูจะเลื่อนขึ้นไปในราศีมิถุนก็จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นสามารถโปร่งแล้วก็โล่งได้มากขึ้นนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ตอนในช่วงของกลางเขาเรียกว่ากลางเดือนจนถึงปลายเดือนเนี่ยยังไงก็ต้องระมัดระวังอยู่บ้างนะครับมันอาจจะเป็นเอฟเฟกต์อยู่ส่วนในช่วงของเดือนนี้นะครับก็จะมีดาวคู่ครองตัวคุณนะครับก็โอเคก็ได้เดินโคจรไปถือว่าโอเคนะครับถือว่าดีอยู่ก็ยังถือว่ามีเรื่องดีๆเข้ามาได้เหมือนกันอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีเป็นลาภะลาภะหมายถึงโชคลาภลาภผลหรือเสน่ห์นะครับหรือมีคนที่ถูกตาต้องใจกับตัวคุณนะครับก็อาจจะมีคนเข้าหาตัวคุณได้เหมือนกันก็ยังไงก็ขอให้คุณนั้นตัดสินใจอะไรรอบคอบนิดนึงนะครับแล้วก็พิจารณาให้ดีก่อนคิดทุกอย่างนะครับเผื่อบางทีมันอาจจะมีปัญหารักที่มันแบบรักๆเลิกๆหรือว่ามีปัญหาระหองระแหงใจกันอยู่ได้บ้างแต่ทุกอย่างก็ยังสามารถเป็นในสิ่งที่ดีขึ้นเพราะมีดาวพฤหัสบดีนั้นเป็นลาภผลเป็นสิงหาเกณฑ์ให้กับลัคนานะครับคอยต้านรับไว้อยู่เนาะเดี๋ยวเรามาดูไพ่พยากรณ์นะครับเมนเอเนอร์จีหลักของตัวคุณนั้นได้เดอะเอ็มเพรสเกิดขึ้นนะครับถือว่าดีมากๆเลยเป็นไพ่ใบเซนเตอร์ของความรักThe Empress เนี่ยหมายถึงราชินีแห่งความรักความสุขความหวังที่ดีหรือเทพีวีนัสนั่นเองนะครับตามตำนานก็คือเทพีวีนัสหรือดาวศุกร์ดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวแห่งความรักความสุขความหวังโภคทรัพย์โภคสมบัติต่างๆถือว่าดีมากเลยเป็นไพ่เซนเตอร์ไพ่สรุปได้ The World แสดงว่าชาวราศีมังกรกำลังจะเป็นฟ้าใหม่ที่ดีแล้วขอให้คุณอดทนอีกนิดนึงนะครับผ่านช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ไปให้ได้ก่อนอิทธิพลของ Empress นะครับยังบอกว่าคุณยังสามารถมีความรักความสุขความหวังและยังเป็นตัวจริงของเขาได้เพราะ Empress คือตัวจริงนะครับแต่มันอาจจะเป็นแบบว่าคนที่ไม่ชัดเจนหรือคนในมุมมืดเอาอย่างนี้ดีกว่าคือเราควรต้องให้ความเคารพกับทุกคนถึงแม้เขาจะทำผิดหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าเราเป็นบุคคลที่ดีเราก็ต้องแบบว่าให้เกียรติกับคนอื่นด้วยทำนองเนี้ยนะครับก็คืออาจจะเป็นมือที่3ที่มาแทรกแซงมันก็อาจจะไม่ค่อยโอเคเนาะแต่ว่ายังไงคุณก็ยังถือว่าเป็นคนที่สำคัญสำหรับตัวเขาเหมือนกันเห็นไหมครับเป็นราชินีที่เลอค่าแล้วก็อยู่ในท่ามกลางความสวยงามความอุดมสมบูรณ์สิ่งที่ดีแล้วก็สิ่งที่คุณนั้นเลือกและตัดสินใจที่ถูกต้องแต่คุณต้องเลือกตัดสินใจที่ถูกต้องด้วยนะครับในช่วงของเดือนนี้นะครับมันมีปรากฏไพ่ขึ้นมาเสียก็มีตรงที่ว่าเพราะดาวราหูยังเล็งอยู่ในถึงวันที่22กุมภายังไงในครึ่งเดือนหลังมันก็ยังมีในเรื่องของมีปัญหาใจกันนะครับมีลักษณะของไนออฟซอร์ดเกิดขึ้นไนออฟซอร์ดเนี่ยหมายถึงธาตุลมดาวราหูคือธาตุลมไปอยู่ในเรือนปัตตานีเรือนคู่ครองของตัวคุณอาจจะมีปัญหามีการทะเลาะเบาะแว้งกันมีในเรื่องของสิ่งต่างๆที่ต้องบุกตะลุยนะครับหรือว่าต้องแบบว่าห้ามหันกันมีไพ่ขุนศึกเดอะชาริออตเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขามีการปะทะกันเพราะอะไรดาวศุกร์กับดาวเสาร์กุมกันในเรือนวินาศตัวคุณไปอยู่ในวินาศคือหมายความว่าคุณชอบทำอะไรลับหลังหรือทำอะไรที่มันแบบมีแผนการนิดนึงหลายคนอาจจะมาพูดว่าไม่มีอะไรที่ลับหลังอะไรที่ไม่มีอะไรที่ไม่ชัดเจนเหมือนที่คุณบูบอกจริงๆมันอาจจะไม่ได้มีหรอกแต่บางคนมีไงครับเราต้องพูดโดยรวมเพราะมันเป็นราศีโดยรวมเนาะไม่ใช่ดวงบุคคลคือดวงโดยรวมเนี่ยคุณอาจจะทำอะไรที่ไม่ชัดเจนต่อเขา
ก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะกุมกับดาวศุกร์มันก็เลยต้องขัดแย้งกันต้องมีบางสิ่งบางอย่างเพราะคุณอาจจะเผลอไปรักกับหรือไปชอบกับคนอื่นนะครับมีเดวิลเกิดขึ้นเดวิลเนี่ยหมายถึงคนที่ถูกตาต้องใจถูกสเปคคุณนะครับหรือมีปัญหาในเรื่องของสิ่งที่มีคนคอยเข้าหาตัวคุณก็ได้ทำให้คุณนั้นรู้สึกเหมือนกับว่าเหมือนหลงไหลต้องมันสะกดทำนองนี้เพราะดาวราหูนั้นไปเล็งลัคนาดาวราหูหมายถึงดาวแห่งความลุ่มหลงนะครับหรือว่าดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงมีเดวิลขึ้นมาถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องเป็นไรนะครับอันนี้คือพูดให้สำหรับคนที่มีคือแก้ไขปัญหาให้สำหรับคนที่มีคู่แล้วมีปัญหาภายหลังเพราะคุณเลือกผิดคิดผิดบางทีมันอาจจะเป็นคู่ซ้อนหรือทำให้ต้องมาพะวงเพราะว่าอะไรคนแรกของคุณหรือแฟนของคุณจับได้ว่าคุณมีแฟนใหม่หรือมีปัญหามีในลักษณะของคนเข้ามาติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณทำให้เขาไม่พอใจแล้วต้องสู้รบปรบมือกันแล้วคุณรู้สึกเหมือนกับรำคาญรู้สึกเหนื่อยรู้สึกหนักกับสิ่งที่มันเป็นอยู่เพราะอะไรเพราะคุณเป็นคนแบบบางทีคุณอาจจะดิ้นรนหาเรื่องใส่ตัวเพราะอะไรเพราะดาวราหูเล็งเนี่ยหมายถึงว่ามันอาจจะมีคนที่เข้ามาล่อตาล่อใจจนทำให้คุณนั้นต้องติดกับนะครับเพราะดาวราหูเนี่ยเป็นกับดักบางสิ่งบางอย่างเหมือนกันเพราะบางทีมันอาจจะทำให้ตัวคุณต้องเหนื่อยหนักและชอกช้ำนะครับต้องวิตกกังวลกับความรักความสัมพันธ์เพราะมันมีปัญหาขึ้นมาแล้วล่ะคุณก็ต้องแก้ไขคุณก็ต้องปรับปรุงสำหรับใครที่มีคุณก็ต้องยอมรับข้อนี้ไปแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็สามารถจบลงได้ขอให้คุณนั้นปล่อยวางมันไปนะครับมีเอ็กออฟคับเกิดขึ้นคุณไม่ต้องไปฉะกับเขามากนะครับพยายามเงียบๆแล้วก็ปริวิเวกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพอเวลาคุณหายไปเรื่องทุกอย่างซาคุณค่อยกลับมานะครับเพราะเอ็กออฟคับเนี่ยหมายถึงการเดินจากไปคำว่าเดินจากไปในที่นี้หมายความว่าเดินจากความรักของเดวิลไปเพราะอะไรเพราะเดวิลเนี่ยเป็นความรักที่ฉับฉวยเป็นความรักที่ไม่ได้เป็นความรักที่ดีไม่ได้เป็นความรักคู่แท้คู่ดีเลยมันเป็นคู่ผ่านมันเป็นแค่คู่หลงเสน่ห์เท่านั้นจึงทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมัวเมาขาดสตินะครับคุณเลยเดินผิดคิดผิดก็ได้นะครับคุณเดินออกจากเดวิลนี้ไปนะครับแล้วคุณก็จะสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคนรักคู่ของคุณได้อีกครั้งหนึ่งเพราะมีเดอะจัดจ์เมนต์เกิดขึ้นสิ่งที่คุณรำคาญใจสิ่งที่คุณเหนื่อยใจสิ่งที่คุณนั้นสร้างวีรกรรมไว้มันจะสามารถปลดปล่อยพันธนาการเหล่านี้ได้เพื่อจบความสัมพันธ์กับคนที่เป็นมือที่สามนะครับแล้วคุณก็จะสามารถกลับไปมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีต่อแฟนคนรักของตัวคุณได้นะครับเพราะใบนี้หมายถึงว่าjudgment คือการปลดปล่อยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มันไม่โอเคนะครับจนสามารถโอเคได้แล้วก็ดีได้ในส่วนที่มันจะเกิดขึ้นนะครับ The judgment ยังมาบอกว่าบางทีนะครับเราก็พยายามปล่อยวางด้วยเพราะว่าบางทีคำว่าปล่อยวางหมายความว่าเลิกกับความสัมพันธ์ของเชิงซ้อนซะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะสามารถกลับมาได้เหมือนกันนะครับเพราะอะไรนี่เพราะมี The World เกิดขึ้นด้วย The World คือการสิ้นสุดแล้วก็เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งคุณสามารถกลับไปเริ่มต้นใหม่กับคู่ของคนรักได้เพราะ The World หมายถึงการสิ้นสุดแล้วก็การเลิกลาแล้วก็การกลับมาของการคืนดีกันได้อีกครั้งหนึ่งนี่เห็นไหมครับ Judgment แล้วก็ The World เกิดขึ้นคือหมายถึงการถูกปลดปล่อยแล้วก็การได้รับอิสรภาพในการเริ่มต้นความรักความหวังกับแฟนคนเก่าได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะมันก็จะเป็นลักษณะนี้แหละนี่สับไปหมายถึงว่าไปเป็นคู่สอนเองแต่ถ้าในกรณีที่แฟนของคุณนะครับที่ไปมีมือที่3เข้ามาพัวพันจากทางแฟนเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกวิตกคุณอาจจะรู้สึกกังวลคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับมืด8ด้านติดต่อก็ไม่ได้เพราะเขาหายไปเพราะมีเดวิลเกิดขึ้นเดวิลเนี่ยมันมาทำให้คุณนั้นรู้สึกเหนื่อยหนักกับความรู้สึกต่างๆหรือความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมันทำให้ตัวคุณมีแต่ความเจ็บช้ำนะครับหรือว่าต้องโดดเดี่ยวเดียวดายกับความรักความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถเติมเต็มหรือไม่สามารถที่จะอยู่เป็นคู่กันได้หรือบางทีอยู่กันแต่ก็ละหองระแหงใจกันเพราะเขาตัวไปมีคนอื่นแล้วใจไปมีคนอื่นแล้วตัวอยู่กับคุณแต่ใจเขาไปมีคนอื่นแล้วดังนั้นก็พยายามอดทนนิดนึงนะครับเพราะว่าดาวราหูยังเล็งลัคนาในวันที่3มีนาคมวันที่22กุมภาพันธ์นะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะสามารถดีขึ้นนะครับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างของคุณที่มืด8ด้านต่างๆเนี่ยพยายามปล่อยวางไปเพราะว่าตอนนี้คุณกำลังแบบ
วิตกกังวลใจแล้วก็พยายามหึงหวงหวาดระแวงกับคู่ของคนรักเพราะคุณไม่สามารถที่จะติดต่อได้นะครับถูกบล็อกเฟซบล็อกไลน์ถูกบล็อกไอดีต่างๆหรือบางคนอาจจะมีปากเสียงมีคดีความหรือมีในเรื่องของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกันเพราะว่าอะไรบางทีบางคนยังอยู่บางคนก็ถูกบล็อกเฟซบล็อกไลน์หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยบางคนยังอยู่ด้วยนะแต่ว่ามีปากเสียงกันทุกวันเลยหรือว่ามีในเรื่องของสิ่งต่างๆที่ต้องแบบว่าใช้อารมณ์ซึ่งกันและกันแต่ถ้าคุณปล่อยวางมันไปนะครับปล่อยวางมันไปซะพยายามเดิน move on ไปข้างหน้าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าทำดีที่สุดแล้วมันไม่มีผลอะไรที่ดีเลยคุณก็ปล่อยวางมันไปแล้วจบมันซะ the world เกิดขึ้นนะครับจบมันซะมีแต่ judgment ด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณนั้นรอคอยทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณนั้นฝันมีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งอาจจะเป็นเริ่มต้นกับคนใหม่ก็ได้ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นกับคนเก่าแต่ถามว่ามีโอกาสกลับมาของคู่ครองคนรักไหมก็มีโอกาสใครที่รอคอยนะครับแต่ถ้าใครไม่อยากรอคอยคุณก็สามารถเลือกคนใหม่ได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องรอคนเก่าอีกแล้วเพราะว่าถ้าเกิดคุณทำใจได้คุณรอคนใหม่ไปเลยนะครับไม่ต้องมารอคนเก่าเนาะจบไปแล้วเริ่มต้นใหม่เลยเพราะคุณถูกพิพากษาให้ถูกปลดปล่อยพันธนาการเหล่านี้แล้วนะครับแล้วคุณก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งการเริ่มต้นครั้งนี้นะครับคุณอาจจะได้เจอกับคนที่เป็น King of Pentacle แล้วก็ King of Cup นะครับมา2 King เลยนี่คุณเป็นเจ้าหญิงที่โชคดีนะครับที่จะได้ผู้ชายหรือคิงมาตามหาคุณเป็นผู้หญิงที่โชคดีมากเลยนะครับที่เป็นนารีเอ็มเพรสนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าตัวตนคุณบังคับให้เป็นนารีเอ็มเพรสแล้วคุณก็จะได้ความรักความมั่นคงนะครับจากเดอะเวิลด์หรือว่าการได้กลับมาของคู่ของคนรักหรือการได้คนใหม่ก็ได้อาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาด้วยมีเกณฑ์ในการเดินทางไกลได้เหมือนกันนะครับคนต่างชาติต่างภาษาเนี้ยมามี2ลักษณะบางทีอาจจะเป็นคนธาตุดินนะครับพฤษภกันมังกรหรืออาจจะเป็นคนธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนนะครับถ้าเกิดผู้หญิงก็จะได้ผู้ชายที่เป็นลักษณะของชาวต่างชาตินะครับที่จะเข้ามาเป็นคนธาตุดินและธาตุน้ำอาจจะเป็นธาตุใดธาตุหนึ่งก็ได้ที่มาปฏิสัมพันธ์กับตัวคุณใหม่อีกครั้งหนึ่งหรือถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็จะได้ผู้หญิงที่เป็นคนธาตุน้ำแล้วก็ธาตุดินได้เหมือนกันคือใบนี้ถึงแม้จะเป็นคิงแต่ตามจริงอ่ะเราแปลเป็นควีนก็ได้คือหมายความว่าถ้าผู้ชายก็จะหมายว่ามีผู้หญิงที่เป็นคนธาตุน้ำและธาตุดินเข้ามาเหมือนกันอาจจะเป็นคนที่เป็นไม้ก็ได้หรือเป็นคนที่เป็นชาวต่างชาตินะครับเข้าหาตัวคุณแล้วก็มาให้การช่วยเหลือยอมรับกับตัวคุณแล้วก็มามีความรักความสุขความหวังที่เต็มพอคุณถูกปลดปล่อยแล้วนะครับพยายามปล่อยวางแล้วก็เดินไปข้างหน้านะครับแล้วก็คุณจะได้รับความรักความสุขความหวังที่ดีแล้วก็มีความรักที่ดีต่อกันเป็นเอ็มเพรสนี่เห็นไหมครับทุกสิ่งทุกอย่างก็จะลงรอยกันได้แล้วก็สามารถเป็นฟ้าใหม่ของชาวลัคนาราศีมังกรได้นะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ